ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็แนะนำวิธีใช้อะแดปเตอร์แปลงฐานนะครับแปลงจากฐาน AA size เป็นฐาน B size นะครับ AA size ก็คือฐานก้อนขนาดประมาณนี้นะครับที่ไว้ใส่พวกนาฬิกานะครับหรือว่าของเล่นทั่วไปนะครับเป็นฐาน AA ส่วน D size จะเป็นฐานก้อนใหญ่หน่อยนะครับจะเป็นพวกไฟฉายสมัยยุคก่อนๆแล้วก็พวกใช้ตามวิทยุนะครับจะเป็น D size ก้อนจะใหญ่กว่าแต่ว่าม้วนจะเท่ากันนะครับก็เพื่อความประหยัดนะครับผมเลยจะแนะนำการเอาฐานชาร์จ AA มาใส่ในอะแดปเตอร์ดีนะครับเพื่อเราจะใช้กับอุปกรณ์บางอุปกรณ์ที่มันใช้ฐานดีไซน์นะครับก็เดี๋ยวผมมาแนะนำวิธีใช้กันเลยนะครับวิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับเราแค่เอาฐาน AA นะครับใส่เข้าไปข้างในนี้นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์เอาด้านบวกเข้าไปนะครับแค่นี้เองก็ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซื้อฐานที่เป็นดีไซน์มาที่เป็นฐานชาร์จมันก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เราต้องมีเครื่องชาร์จอีกเพราะว่าเครื่องชาร์จส่วนใหญ่มันจะเป็น AA หรือว่าเป็น AAA นะครับดังนั้นหนุ่มว่าถ้าเราใช้ AAกับเครื่องชาร์จ AA มันอเนกประสงค์กว่านะครับมันใช้ได้หลายอุปกรณ์กว่าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนที่เป็นดีไซน์เราก็ค่อยใช้อะแดปเตอร์นะครับมันก็ประหยัดแต่ถ้าเราไปซื้อเป็นอังคาร2ก้อนมันก็หลายสิบบาทอยู่นะครับก็แพงอยู่เดี๋ยวเรามาลองเลยนะครับผมจะลองกับวิทยุธานินนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นานอยู่นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังวิทยุบ่อยๆนะครับไม่ต้องซื้อฐานอังคารายเปลี่ยนบ่อยๆนะครับซื้อฐานชาร์จทีเดียวไปเลยนะครับส่วนผมจะแนะนำเครื่องชาร์จถ้าเกิดใครที่ไม่มีเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จแบบนี้ก็ได้นะครับถูกๆราคา70กว่าบาทก็ใช้งานได้เหมือนกันนะผมก็ใช้อยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ตัดนะครับมันจะชาร์จแล้วฐานจะค่อนข้างอุ่นๆไปทางร้อนนิดหน่อยควรจะชาร์จในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าทิ้งบ้านนะครับถ้าตอนชาร์จคือแค่เผื่อไว้นะเผื่อมันเกิดมันร้อนแล้วมันอาจจะละลายอะไรนั้นแต่มันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับแต่คือเราก็เตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าแต่ก็ใช้ได้เพราะว่าผมก็ใช้อยู่นะครับส่วนฐานชาร์จถ้าเป็นฐานแบบราคาถูกราคาหลักไม่กี่สิบบาทอันนี้ผมว่ามันเหมาะกับพวกนาฬิกาแผ่นผนังมากกว่านะครับเพราะว่าจากที่ผมลองใช้ดูมันเก็บประจุได้น้อยมากแล้วก็แป๊บเดียวฐานก็หมดแล้วนะครับไม่เหมาะกับการใช้แบบที่ใช้ไฟเยอะๆนะครับถ้าใช้ไฟเยอะๆก็ควรใช้ที่มียี่ห้อเป็นเลยดีกว่านะครับหรือว่าราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะสักก้อนประมาณร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับหรือว่ามียี่ห้อที่เรามั่นใจก็จะใช้ได้ทนกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องปั๊มพกพานะครับสำหรับใครที่ชอบตกปลาผมว่ามันก็เหมาะนะครับไว้สำหรับให้ขังปลาหรือว่าใส่พวกเหยื่อเป็นนะครับก็พกพาไปได้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมาก
็อยู่ที่หมอว่าใครจะใช้แบบไหนนะครับส่วนตัวผมว่าฐาน AA มันค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับเราซื้อฐานชาร์จแล้วก็เครื่องชาร์จ AA เครื่องเดียวก็คือใช้ได้หลายงานเลยนะครับแล้วค่อยซื้ออะแดปเตอร์มาแปลงแทนโอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ